สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแกสวัสดี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 โอ้ยทำไมสวัสดีจ้าสวัสดีเออสวัสดีดูดิไปไหนมาทำไมแต่งหล่ออยากรู้ไหมล่ะเดินเล่นเฉยๆหมายถึงว่าไม่ได้ไปไหนมาไม่คือวันนี้ไปแค่คลินิกแค่นั้นแหละใส่แค่เสื้อคลุมเดี๋ยวเสื้อคลุมที่ใส่ซ้ำแน่นอนนะฮะไม่ซักหรอกเพราะมันไม่ได้สกปรกอ่ะมันเท่นะเสื้อตัวใหญ่มากเลยแล้วผมมาขี้เกียจเสร็จผมก็เลยเอาแว่นคาดเฉยๆแค่นั้นแหละขี้เกียจแบบใส่หมวกขี้เกียจอะไรเบเบสวัสดีเออยินดีต้อนรับครับเอออีเบ้เดี๋ยวจะไปหาเอฟเฟกต์มาโหลดเพิ่มนะฝนตายเยอะมากใช่วันนี้เพิ่งเห็นตัวเองในคลิปในสตอรี่ตัวเองที่ลงอะที่ไปทำหน้าคือแบบโอ้ฝนตายยาวๆไม่ไปทำอะไรมาวันนี้ไปน่าคลินิกมานะครับผมไหนลองเอาแว่นออกอ่ะได้เล่นนะเออได้เล่นนะทำไมอ่ะจะหาแกงกันเหรอจะดมผู้ใจต้องดมดูครั้งที่ขึ้นไลฟ์นะไม่ได้ชอบแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์เออสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ยแวะมาลองใจพวกนี้สอบสู้ๆนะสู้ๆนะครับไหนสิไหนสิอะไรล่ะอุ๊บเบบี้ไหนสิอะไรไหนสิอะไรมานานไหมครับสักแป๊บหนึ่งฮะมาทักทายทุกคนให้หายขึงทิศคิดถึงพามโอเคไม่ได้กดเอฟเฟกต์เพราะเออแป๊บนึงนะชอบสีฟ้าเขาบอกว่ามากผมก็จุดเทียนหอมเหมือนกันนะเออชอบไม่ชอบอ่ะตู้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 ทีมฟ้าใช่ทีมฟ้าวันนี้ทีมฟ้าคิดแต่ไม่ถึงสเตทเดบิวเอ้ยเอ้ยสเตทเดบิวเลยเหรออะไรพี่บอสช่วยอยู่ต่อได้ไหมอยากดูคนเหรอฉีดยาอีกหนึ่งหนึ่งวันมี24ชั่วโมงบอสหล่อไป30ชั่วโมงเพราะเราเกิดชอบสีฟ้าแล้วก็ชอบบอสด้วยเทียนหอมเลยนึกถึงพี่เอาโรจิเทียนลมควันพี่อู๋เหรอชุดโกโกวาบ้าเหรอเสียงอะไรคุณจังเสียงผมไหมฮะไม่คุ้นเหรอที่บอกว่าแปลกเหรอยังกล้าใจโฟมันดีมีเล่นเกมหรือเปล่าดูอยู่แต่ผมยังไม่ได้เข้าไฟเลยนะก็เดี๋ยวดูก่อนปาเตอร์เหรอปาเตอร์หนึ่งสำหรับธรรมดาไปก่อนละกันนะครับ อารมณ์จอเออ
บอสจ๋าไม่เห็นบอสร่างพี่ไตจริงเหรอสวยน้องโบกมือได้ด้วยนะสวัสดีครับผมชื่อกระป๋องกระแป๋งครับผมชื่อน้องกระป๋องกระแป๋งครับสวัสดีครับเอาตัวแทนพี่อยู่หรือเปล่าได้พี่อยู่มาเยอะเลยยิ้มหวานหน่อยยิ้มงพี่ว่าเหมือนปลาจังหรอครับเหมือนหรอสร้อยบอลน่ารักมากแต่บอลน่ารักกว่าเจอบูบูยังไม่เจอเลยนะไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาเจอกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทักทายแล้วกันกินน้ำเยอะปากเธอเริ่มแตกอันนี้ผมเพิ่งแกะมาแต่ผมเพิ่งทาลิปมันมาเมื่อกี้นี่เลยนะครับเมื่อกี้เลยเพิ่งทาลิปมันมาขอสามแอคแบบเข้าใจท่าดันแว่นก่อนท่านั่งคิดถ้าแบบมองเวลาอ้าวจะ2 ทุ่มแล้วอ่ะไม่เหมือนบูบูจริงจริงไม่เหมือนบูอะไรคืออะไรทำไมเธอหวานทุกคนอ่ะมองว่าผมหวานจริงไม่หวานนะฮะผมเค็มCan you say hello to my Malaysia fan? Hello What's up? How are you? ท่าทางจะเป็นแฟนเราผมตายาวมากใช่ไหมทำไมผมสวยทำไมทุกคนต้องมองว่าผมสวยผมไม่ได้สวยนะฮะผมแบบเท่ๆฮะเข้าใจปะมีคนเท่ๆไม่พูดมากเข้าใจที่พูดไหมอยากเป็นผมอ่ะจะได้เข้าตาเธอโอ้ยก็สวยอยู่ดีก็แล้วแต่เลยก็แล้วแต่เลยนะฮะบอสเลทท่อใช่ไหมต้องเข้าใจนะม่อนบอสเดี๋ยวนี้มายังไงทำไมไม่บอสม่อนทำไมต้องม่อนบอสม่อนเหมือนตัวเตี้ยกว่าผมเลยถ่ายเมนูบ้างก็ได้อ่านแล้วขอร้องมุกไม่ผ่านตรงไหนผ่านแบบผ่านไปเลยฟิวบูบูเอสกระป๋องกระแป๋งบูบูไม่มีสร้อยห้อยอย่างงี้ไงแต่น้องกระป๋องกระแป๋งมันห้อยไปไหนมาไหนได้นะสวยแข่งกับแม่ขับรถระวังจะเจอผมเหมือนในร่างจอร์ดนะแล้วกันมอนบอสเลขคู่บอสมอนเลขขี้คือยังไงวะคือมันคือยังไงมันคือยังไงอ่ะไม่เข้าใจมันคือยังไงอ่ะไม่อีกบอสไม่อีกอ่ะ
มาทั้งวงการแล้วจ้ะหมูแจ้มหมูแจ้มจ้ะหมูแจ้มหมูแจ้มมันหายไปไหนเดี๋ยวมันก็สตรีมวะเดี๋ยวมันก็สตรีมทุกคนไม่ต้องคิดถึงมันเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวบอสปอนี่คือเป็นอะไรที่ไม่ได้นะไม่นะต้องคุณตั้งต้นปอตั้งต้นปอนะเราดูบอสในร่างจอร์ดมาเร็วจังวันนี้ก็มาคุยกับทุกคนเล่นก่อนเลยยื้อ Don't mess up my tempo บอลเหล่าเฮ้ยกดเอฟเฟกต์ไม่ติดเลยอ่ะคิดดูดิกดเอฟเฟกต์ไม่ติดเลยนะบอลรู้ไหมลายบ้านมีเลขาทั้งคนแล้วนะหนึ่งเนี้ยมีเขาแน่นะเก่งมากเก่งมากจ้าตั้งตรงจริงนะพบมาตั้งตรงจริงนะพบมาบอสเต้นให้ดูหน่อยเต้นอะไรอ่ะให้ผมเต้นอะไรอ่ะให้ผมเต้นอะไรอ่ะบอสฟิลเป็นอะไรที่ไม่ได้จริงๆนะทุกคนจริงๆนะแบบไม่สามารถก็ว่าไม่ตอบไลน์ผมอะไรนี่เองผมไลฟ์ตั้งนานแล้วผมตอบคุณไปแต่ว่าผมอะไม่ได้ตอบคุณเพิ่มคุณจะขึ้นมาคุยกับผมไม่ได้คุณตั้งต้นเอาอะไรตั้งต้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งมานะใจเย็นนะตั้งต้นบอสใจเย็นนะทุกคนเริ่มเลยใจเย็นเต้นมาแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่ลูกอยากได้เดี๋ยวคุณตั้งต้นคุณเห็นไหมว่าเขาคิดอะไรกันเนี่ยมาได้ไงงงฮะมาได้ไงพี่กูนสวัสดีครับตั้งต้นตั้งเต่าตั้งต้นตั้งเต่าตั้งต้นตั้งเต่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนแบบเพลงของพี่เจลเลยวะตึ้ง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 มาเองบอกเองเดี๋ยวคือต้นบอสไม่ได้นะฮะมันจะมาเต็มหนีไม่ได้นะฮะตั้งต้นเราต้องเล่นให้ดูสักบทแล้วเพื่อนเราต้องเล่นให้ดูแล้วป่ะว่าตั้งบอสต้นเป็นไงเมื่อในสตรีมพามารู้จึกจีบมันรู้สึกไงรู้สึกชินชานะชินชาแล้วมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะเป็นเรื่องที่เราเห็นกันได้บ่อยนะครับไม่ต้องตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอะไรกันมากนะนะครับก็เป็นอย่างนั้นเพื่อหวังจะเธอแปลกฮะต้นขึ้นมาเร็วเขาบอกเนี่ยขึ้นมาตั้งต้นตั้งเต่าตั้งต้นตั้งต้นตั้งเต่าตั้งต้นตั้งเต่าตั้งต้นตั้งต้นตั้งเต่าตั้งต้นตั้งเต่าตั้งต้นตั้งต้นตั้งเต่าสวัสดีครับพี่โยซับบอสไอคุณกดเอฟเฟกต์ให้ผมด้วยเหรอสวัสดีครับอะไรเนี่ยคุณมาไลฟ์อะไรเนี่ยคิดถึงทุกคนคิดถึงมากทุกคน
จะถึงผมแล้วสิเอาเลยเริ่มเลยฮะต้นหมอนเริ่มเฮ้ยทำไมวันนี้คุณทำไมคุณแต่งตัวเต็มจังเลยคุณบอสนี่เต็มหมอนี่คือชุดออกกำลังกายผมเองไม่ผมไปทำหน้ามาแต่ผมก็แบบรู้สึกว่าอยากใส่เสื้อตัวนี้แต่ว่าพรุ่งนี้จะเก็บไว้ใส่ต่อเข้าใจปะเพราะว่ามันไม่เกิดอะไรอืมดีมากไอ้หนูผมสงสัยว่าตั้งต้นบอสมันเริ่มมาจากอะไรวะก็คือตอนแรกอ่ะเขาก็พูดถึงเรื่องแบบว่าคู่กันอยู่แบบมีมอนบอสมีไม่เอกบอสก็มานะจริงเหรอมีหลายคู่เลยนะจะมีพอดีแล้วคือคุณเข้าไลฟ์มาพอดีแล้วเขาก็เลยแบบว่าเริ่มเลยอ๋อแหมคนนี้แต่ทุกคนไม่เคยเห็นบอสต้นไงจริงๆมันทุกคนแค่ไม่เคยเห็นไงใช่ไหมเพื่อนแน่นอนนี่อยากจะไปขอคลิปเข้ามาจริงๆอะไรก็ต้องจัดใส่มึนๆวะโดนต่อยมานะคนโดนต่อยมากระหนกเจอกระหนกอะเจอพวกกระหนกต้องไปเอาคืนละใช่ไหมไว้บอสไปเอาเลยไปดักเดี๋ยวไปดักป้ารถเมย์ต้องไปดักเว้ยยังยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เว้ยใช่ยอมไม่ได้ใครทำเราเล่นนะผมไม่ได้โดนต่อยนะผมชนเตียงอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าโง่เพื่อนคือผมถ่ายแบบเซลฟี่แล้วผมก็ส่งไปในไลน์โคโดโมแล้วก็ผมบอกว่าแบบผมเขาพูดนะผมกูโดนต่อยมาว่ะแล้วเสร็จไอ้บอสเป็นคนแรกที่ตอบมันบอกว่ามึงไปชนอะไรมาแบบมันรู้ทันวะผมกล่าวว่าแบบผมกล่าวว่าจะแบบวางฟอร์มวางทรงหน่อยไม่มีทรงอะไรให้วางกับพวกเราเพื่อนบอกว่าวัยรุ่นไงวัยรุ่นเฮ้ยนี่เอกปรับยังไงสวัสดีครับพี่บอสไม่ใช่พี่มาสสวัสดีครับน้องต้นสวัสดีครับพี่บอสใช่ไหมว่าพี่สมาร์ทตามมาตามมาตามมาอุ้ยอุ้ยอันนี้คือกลับนี่คือกลับแล้วเหรออะไรกลับเลยคุณเก็บของไว้งั้นแหละผมก็เก็บของเผื่อไว้อะผมไม่รู้ผมจะกลับเมื่อไหร่ผมเก็บของไว้งั้นแหละเพราะผมเก็บของช้าเก็บวันละตัวสองตัวนะผมกดเวฟผมกดแบบโบกมือแบบเพื่อนผมมาแล้วมันดันไปกดหมุนกล้องโอ๊ะต่อเลยลกด้วยลกตลอดเขินครับห้องมันลกห้องมันโลห้องมันโลเพิ่งกลับกรุงเทพจะไปไหนอีกเบอร์นั่นสิเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเขาแค่เก็บเสื้อผ้าเล่นนะเขาเหงาการโดนดักก็ไปเอาคืนไปไว้เพื่อนไปเอาเอ้ยบอสไม่สตรีมเหรอไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีวันนี้ยัง GTA ก็คือยังไม่ได้ทำเซิร์ฟเดี๋ยวคุณรอเดี๋ยวผมมาด้วยคุณซื้อยังใจเย็นผมเพิ่งไปดูกับคุณเมื่อวานเองเพิ่งไปดูคอมเมื่อวานเอง
แต่ว่าผมได้รุ่นแล้วเราจะซื้อตอนไหนตอนมีตังกดเอฟเฟกต์แพ้เก็บรอผมเก็บตังก่อนดีเออทำงานเก็บตังเข้าได้นะครับเอองานเข้าได้นะครับทุกคนกลับเรียนเชิญนะฮะของงานนะครับผมเดี๋ยวนี้คนกดเอฟเฟกต์เก่งเหมือนพัดเก่งอะไรผมก็กดมั่วๆไปงั้นแหละคนกดเก่งเหรอผมยอมไม่ได้แล้วเฮ้ยเอ้ยอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมฟรีไฟไหมผมไม่ต้องฟรีไฟสิเขาบอกว่าชวนมันไปซีฟมันก็เราไปดูกันเราไปดูกันด้วยกันนี่แหละเออแต่ว่าผมกับมอนจะซื้อยี่ห้อเดียวรุ่นเดียวกับคุณบอสนะฮะครับคือในตัว5นะครับผมในตัว5เอ้ยเป็นแบบลูกน้องผมอีกทีนึงอะไรอะไรน้องรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นอ๋อรุ่นน้องแม่ไม่คือจะบอกว่าตระกูลในลาไซคอนน่ะใช้คอมเดียวกันหมดเลยพี่อู๋ก็ใช้ในตัว5พี่อบรถก็เหมือนจะใช้ในตัว5มั้งจริงดิเออพี่อู๋ใช้ในตัว5จำได้เอาฮิ้วมากดเอฟเฟคถึงแกมมี่เออฮิ้วคอมมากดเอฟเฟคเออเชียบโรดไม่แน่ใจเห็นฮิ้วมาทำงานอยู่ที่สตูไทยเออผมก็เคยฮิ้วคอมไปนั่งเรียนที่แอกนะเออบอสมันฮิ้วคอมไปแล้วก็ไอ้ต้นยืมโทรศัพท์เลยตั้งกล้องเพราะว่าเลยเว็บแคมมันใช้ไม่ได้หรือสักอย่างอ่ะมันยืมโทรศัพท์ผมต้องอยู่แบบไม่มีโทรศัพท์ประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งครับเพราะว่าไอ้บอสมันเอาไปเรียนนะฮะเอาไปเรียนใช่ผมเอาไปเรียนแต่ได้เรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอสดูเรื่องไหมดูเรื่องคุณผมเวลาผมซ้อมเต้นผมก็เรียนด้วยคุณก็อยู่กับผมตลอดเวลา yes I'm here แล้วก็ไปเออคือผมอะวันนั้นมันคือตอนเป็นเพลงคืนนี้ได้กี่ครั้งแล้วเราอยู่ด้วยกันเนาะช่วงนั้นผมก็เออค่อนข้างที่จะหนักกันเรียนไปด้วยใกล้สอบด้วยผมก็ซ้อมเต้นด้วยแต่ก็ถามตั้งต้นได้ว่าผมเรียนหนักขนาดไหนทุกคนหนักนะครับหนัก หนักครับเรียนหนักครับเอออยากดูเอเปกก็รอตั้งต้นรอตั้งต้นโหลดเอเปกนะเป็นเด็กติดเกมคุณจะซื้อคอมแล้วคุณจะไม่เล่นเกมเหรอผมจะซื้อมาเรียนครับโอ้โหผมบอกพ่อว่าผมบอกป้าผมว่าผมจะซื้อมาเรียนนะฮะแต่ว่าสเปคที่ผมส่งไปให้นี่คือแบบ RTX คืออะไรแบบนั้นแหละคุณตอนผมบอกแม่ว่าผมจะซื้อคอมผมบอกว่าแม่เอามาตัดต่อทั้งที่ทุกวันนี้กูยังตัดต่อไม่เป็นเลยเพื่อน แต่คุณฉลาดนะสเปคตัดต่อมันแบบซื้อแรงๆได้ไงเออมันต้องซื้อแรงๆตัดต่อเล่นเกมได้ตัดต่อได้ซื้อมาทำงานแต่ว่าเอากราฟิกคาร์ดแบบว่าแรงๆใช่ตอนนั้นแบบว่าเอออยากทำ CG อะไรพวกนี้แม่ทั้งนั้นยังไม่รู้เลยว่า CG มันต้องใช้โปรแกรมอะไรนะบอกว่าเออเอามาดูกราฟหุ้นแบบต้องใช้กราฟิกคาร์ดแรงๆมันจะได้เห็นกราฟชัดเออใช่เป็นการลงทุนครับเป็นการลงทุนคุณผมนี่ชื่นชมนะการกดเอฟเฟคคนเนี้ยทำไมฮะฮะได้ใจว่ะเออตั้งต้นขึ้น EBA คะแนนเท่าไหร่ยื่นคะแนนคุณอยากรู้คะแนนผมจริงป่ะล่ะผมบอกได้ครับถามมาผมยังไม่รู้เลย EBA คืออะไรเศรษฐศาสตร์ของผมอะที่ผมเรียนอะอ๋อคือผมก็เรียนอีโคโนมิกแต่ผมไม่รู้ว่า EBA คืออะไรผมยื่น3อันผมGED ผมได้669SAT ผมได้1,250แล้วก็ IELTS ผมได้8ผมมีคะแนนผมเป็นโอเคคุณถ้าคุณกลับมากรุงเทพนะคุณต้องติว IELTS ไว้ผมนะเราจะนัดกันไปนะที่คาเฟ่1แล้วก็ไปติวแล้วคุณจะสอบเดือนไหนไม่รู้แต่ว่าจะต้องติวไว้ก่อนได้ใช่เพราะแม่ผมเริ่มส่งซิกมาแล้วถ้ามึงสอบไม่ผ่านนะถ้าสอบไม่ผ่านนะรู้เรื่องนะบอสรู้เรื่องนะสอบไม่ผ่านเนี่ยผมก็รู้เรื่องเพราะว่าตอนคุณรู้ไหมครับผมได้ IELTS 8ทำไมผมจะสอบผมสมัครแล้วมันสอบอีก2อาทิตย์คือผมมีเวลาเตรียมตัว2อาทิตย์ใช่ป่ะแล้วคือแม่ผมบอกว่า
ถ้าไม่ผ่านรอบหน้าจ่ายเองนะรายเอลมันประมาณ 6-7,000 อ่ะกลัวโอเคเออแม่ผมก็พูดมาแบบนี้ผมก็แบบเอาแล้วโอ้เรียนอินเตอร์แต่ก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะเก่งนะรอบแรกจ่ายให้นะรอบสองจ่ายเองนะโอเคเอาแล้วนั่งเครียดแล้วว่าจะไปติวที่ไหนดีวะเปิดทวิชเลยผมติวให้ได้เลยคอนเทนต์ใหม่ติวหนังสือนัดมา ได้ดิเก่งไม่ได้เก่งครับมันมีแรงผลักดันไม่อยากเสียตังค์เรื่องนี้มันคือเรื่องใหญ่นะใครเห็นเรื่องเล็กไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนหักค่าขนมผมเป็นเด็กกินจุสมาร์ทขึ้นหน่อยขึ้นไม่ได้นะเขาไปซื้อของหนูทุกคนรบกวนไม่ได้สมาร์ทไปเยอะใช่เอาโอ้ไงหน่วยรุ่นเอ้ยเนี่ยคุณอู๋จิบน้ำแกเอาม่อนไปกิ้วด้วยม่อนมันจะสอบไอเอลหรือเปล่าก่อนม่อนจะสอบหรอผมบอกให้ม่อนไปสอบ GED ไว้เพราะมันไม่ค่อยมีเวลาเรียนอะไรตาวาสตีอะไรอู๋อู้อคุณมีคนอยากเรียนเยอะนะเนี่ย Twitch สอน Twitch Still IL เนี่ยเออแล้วก็ไปสอบด้วยกันแล้วเราก็จะผ่านไปด้วยกันมั้งผ่านนะต้องผ่านสิแม่เรารอเราอยู่จะต้องผ่าน มีคนบอกม่อนรู้จักไอเอลไหมก่อนเออเดี๋ยวก็รู้จักเดี๋ยวต้องรู้จักผมก็ยังไม่รู้เลยนะจริงไอเอลมันสอบเกี่ยวกับอะไรแต่รู้ว่ามันคือสอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษผมก็รู้แค่นั้นแหละเออผมก็รู้แค่นั้นมันมีทั้งหมด4พาร์ทในการสอบครับเราจะเริ่มกันเลย listening มี listening มีspeaking มี writing แล้วก็มี reading พูดไปหมดยังวะ speaking listening writing reading ใช่4อันผมจะบอกที่ผมได้นะไม่มีวะเฮ้ยคุณlistening ง่ายใช่ป่ะ listening พอได้ listening ง่าย reading ก็พอได้แต่ว่า reading ได้ก็ได้ก็พอได้แต่ก็อาจจะแบบไม่ถูกเยอะแล้วก็ speaking ก็พอได้แต่คงไม่เกิน 6.5 speaking listening อ่ะง่ายอยู่แต่อีก2อันน่ะ writing อ่ะตัดออกเลยผมโปรแกรมมาเฮ้ยผมแกรมมาผมก็ไม่ดีขนาดนั้นคุณเอาจริงแบบผมแบบเรียนแบบแกรมมาไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะตอนเด็กๆอ่ะมันมาฝึกเอาตอนแบบใช้จริงๆซะมากกว่าเออแบบถ้าให้ผมนั่งท่องผมทำไม่ได้ผมสมาธิสั้นผมก็เลยต้องแบบเน้นแบบนะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ให้มันจำคุณยังดีคือแบบเพื่อนคุณคือแบบเป็นคนต่างชาติเยอะใช่ไหมที่แบบว่าพูดใช่เออผมก็คือแบบเพื่อนผมมันเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยมันเลยแบบไม่ค่อยคือเราเป็นเด็กธรรมดามาก่อนต้องพูดอย่างนี้เราแบบไม่ได้เรียนอินเตอร์มาก่อนแล้วพอเราต้องเข้าอยู่หลักสูตรอินเตอร์รุ่นแรกเราก็เลยทำเรื่องไว้เยอะอ๋อผมก็เรียน2ภาษามาแต่ว่านั่นแหละส่วนมากก็คือใช้ภาษาไทยหลักๆจนผมย้ายมาเรียนอินเตอร์แล้วก็คือมันก็ใช้ภาษาไทยไปด้วยเพราะผมก็มีเพื่อนคนไทยเยอะนั่นแหละแล้วก็ผมก็สอนเพื่อนฝรั่งแบบสอนภาษาใต้เพื่อนฝรั่งแบบนี้แต่ผมสอนแบบขับไม่ดีนะผมสอนขับไม่ดีเข้าใจผมมั่นใจว่าเพื่อนผมมันไม่น่าจะสอนเลยที่ดีเออแต่ผมอย่างน้อยผมสอนเพื่อนผมสั่งข้าวผัดไก่ได้นะคุณเพราะว่าเขาชอบกินข้าวผัดไก่ผมก็สอนสั่งข้าวผัดไก่เก่งก่อนจะสั่งไก่คุณสอนเพื่อนสั่งว่าอะไรก่อนฮะ
ข้าวผัดไก่นึ่งครับเนี่ยเวลาไปกินข้าวสั่งกินอยู่แต่เมนูเดียวเพราะมันสั่งเป็นอย่างเดียวเดี๋ยวนะตอนนี้คือยังมีทุกคนเข้าใจผิดว่าผมเป็นลูกครึ่งนะฮะบอสเป็นลูกครึ่งครับครึ่งอะไรครึ่งผีครึ่งคนบอสเป็นลูกครึ่งครับผมครึ่งอะไรเนี่ยว่ามาครับผมตอนนี้สมองตึ๊บแล้วถ้าเทียบกับระบบปกติบอสจบม .6 แล้วค่ะอ๋อใช่บอสจบม .6 แล้วประมาณนั้นเฮ้ยผมอันเดียวกันเลยอ่ะคิมมิโนโตะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เหรอโหยเดี๋ยวนี้คนไปไกลนะเนี่ยเออผมมีเนี่ยนะเนี่ยว่าเป็นครึ่งคนไทยครึ่งเทพบุตรไวเก่งน้ำพุ่งกินน้ำอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็พุ่งเออมันตลกใช่ไหมล่ะเออเปิดเสียงโดเนทไหมล่ะอยากได้ทุกคนอยากได้ยินเสียงโดเนทผมใน Twitch ป่ะผมสตรีมเกมผมใช้เสียงนี้โดเนททุกคนเจอผมได้ยินอยู่วันก่อนผมเข้าไปดูอ่ะอะไรของคุณอ่ะผมเสียงอะไรปกติเขาจะใช้เสียงแบบติ้งเออผมมันต้องแบบว่าให้ทุกคนรู้สึกสบายใจในการที่จะโดเนทมาแล้วได้รับพรกลับไปเขาต้องได้รับทุกอย่างไปครีเอทีฟเออทุกวันนี้ผมจะเป็นครีเอทีฟได้ละเออเริ่มจะแบบมีพอจะต้องทำไหมพอจะต้องสร้างคอนเทนต์คิดคอนเทนต์เราเริ่มมีแล้วเราเริ่มมีคอนเทนต์ในใจแล้วแต่ว่ารอหลายอย่างก่อนนะครับทุกคนฉะนั้นทุกคนต้องคอยดันหลังนะฮะแล้วคอนเทนต์ที่ผมคิดมันจะเป็นจริงได้ป่ะทุกคนนะครับมันจะเป็นจริงได้ถ้ามีทุนจ้ะอะไรของคุณเมกาโดเนทรู้สึกหลอนนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้พี่ครับเปลี่ยนให้หาดีๆให้เขาบอกให้ผมลองเอาเสียงโดเนทนี้ตอนไม่ได้ผมกลัวผีถ้าผมนอนอยู่แล้วผมได้ยินเสียงแบบนั้นขึ้นมานะทำสตรีมนอนนะเออขอวอล์กวันเดวิดโคโดโมะผมถ่ายไปแล้วนะเออแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่จะตัดได้ไม่ได้ก็ว่ากันนะคุณได้ดูฟุตยังอ่ะน่าดูแล้วก็พอได้ดูใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์75อุ้ยไม่50เฮ้ย25ว่ะผมใช้แทบไม่ได้อ่ะเอานั่นแหละก็ผมว่าถ้าตัดได้ก็น่าจะประมาณสัก7นาทีโดยรวมอาจจะไม่ถึงอาจจะสัก 5-6 นาทีประมาณนี้ถ้าผมตัดได้นะมันไม่ได้เป็นวันเดย์จริงคือแบบวันนั้นคือเรานัดไปกินข้าวแล้วผมเห็นว่าแบบเออนานๆทีเราจะมารวมตัวกันก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้เฉยนัดแบบเลื่อนเวลาไปเลื่อนเวลามาเออก็งงนี่เลื่อนไปเรื่อยม่อนน่ะก็นัด 5:00 นผมก็ แล้ววันนั้นผมนอนตื่นแบบผมตื่นประมาณบ่ายโมงกว่าวันนี้แล้วม่อนมันก็โทรมาแล้วผมก็ไม่ได้รับผมอะไรของมันวะสักพักมันก็มา3โมงนะผมก็เออผมก็กินข้าวอยู่ผมก็ไหนบอก5โมงเพื่อนไหนบอก5โมงม่อนตอนแรกคุณคิดว่าทุ่มนึงเพราะมันเขียน 17:00 ผมบอก5โมงแต่ผมพูดผิดไงคุณต้นเออสรุปโมเมนต์แกงคืออะไรนาทีเดียวพอเออนาทีเดียวพอจริงไม่คือผมไม่ใช่ไม่อยากตัดยาวให้ทุกคนดูนะแต่พอดีว่าแบบฟุตที่พวกเราถ่ายมามันค่อนข้างที่จะแบบ
ต้องเข้าใจนะฮะว่าแบบพอโคโรโมะอยู่ด้วยกันนะฮะก็มันจะมีแบบเรื่องมันก็อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยจะบอกว่าอู๋มาด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะอะไรนะอู๋มาด้วยด้วยวันนั้นเราก็ไปเกือบครบแล้วเหลือแค่คุณอันที่แบบว่าไม่ค่อยได้มาเจอพวกเราสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยหน้าที่การงานครับผมใช่คิวทองกับไดมอนด์ก็คุณอันที่สุดแต่ว่านานๆทีก็ได้คุยกันนะแล้วผมจะกดเอฟเฟคทำไมเมื่อกี้สปอยเลยฮะนายพี่กันดั้มเหรอสวัสดีครับเอ้ยผมครับพี่นายสวัสดีครับนายกันดั้มคือเอ้ยคือเดี๋ยวผมจะไปฝึกตัดต่อแล้วผมจะตัดต่อให้ทุกคนได้ดูเองนะฮะเดี๋ยวผม ผมไปบอกแม่ว่าต้องจัดคอมใหม่แล้วแม่ผมจะตัดต่อขออัพคอมหน่อยจะตัดต่อเพิ่ม SSD ไปสัก1เทนะเท่าไม่เท่าไหร่อันก็กราฟิกการ์ดก็สัก RTX 3090เนาะโอ้แล้วแรมตาแรมสัก32เนาะมันต้องอย่างนั้นประมาณนั้นอัพเป็นไรเก้าก็ได้เอ้ยคุณป๋อมาวะไอ้ผู้คุณฟังเพลงพี่เจเมื่อเธอเตือนในเสาเธอเข้าใจบ้างไหมเอ้ยแต่มันขั้นกูอ๋แต่ว่าเขามีเท่านั้นแต่ที่เขาร้องสดให้ผมฟังอ่ะเขาร้องผมก็ว่ามันเหมือนขั้นกูเว้ยเขาบอกอะไรวะแต่เขาเปลี่ยนไปเลยว่าโอ้อะไรไม่รู้ว่าแต่ผมร้องที่ไรผมไปขั้นกูตลอดแต่มันมีท่านโอ้ยเปิดฟังก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังครับก็สามารถไปฟังได้นะครับไดโนเสาร์นะครับหรือไดโนซอร์นะเชสเตอร์นะครับฟังเชสเตอร์นะครับผมใช่ใช่ไอ้ที่มันเป็นโลโก้ที่แบบเป็นมงคลหน่อยอ่ะอะไรของเขาก็ไม่รู้ฮะเขาต้องดูแบบฟงจุ้ยว่าแบบเอ๊ะโลโก้หรือเปล่าใช่เขาใส่นั้นอยู่แล้วไงเขาเป็นแบบมูเตรูคุณระวังลิขสิทธิ์นะครับเห็นเขาบอกอยู่ระวังลิขสิทธิ์นะค่ายนี้7วิไม่เป็นไร7วิแต่ผมจะบอกว่าไม่เป็นไรคุณอยู่กับผมคุณปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมเป็นลูกรัก CEO เขาผมลง TikTok เขาก็ไม่ว่าอะไรเฮ้ยมันก็มาด่านั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าอะไรนะครับมาด่าว่าร้องผิดคีย์เฮ้ยล้อเล่นหยอกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็ไม่ได้เก็บลิขสิทธิ์ผมนะครับ CEO ผมเขาคนจริงครับเขาคนจริงเออเขาไม่คิดผมคุณป๋อคุณบอกนะเขาไม่คิดผมท่าน CEO นะคือตอนจะไปออผมไม่ว่าไงคือแบบว่าเราจริงเราจะไปเป็นดูโอกันผมออตอนนั้นผมกินสเวนเซ่นอยู่กับมาม่าผมแล้วผมก็ไปออเขาบอกมาใหม่นะน้องผมก็แบบรู้สึกเสียใจมากเลยผมรู้สึกเฟลอะแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงคุณได้ไปออีกรอบไหมไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเป็นเด็กเส้นถูกไหมใช่ fast track fast track ผ่านยังไม่ครับผมงอน CEO อยู่ครับ fast track จะออผ่านต้องแหล่คืออะไรผมยังไม่รู้เลยคุณบอสคุณรู้ป่ะเนี่ยแหล่คืออะไรกูไม่รู้คือผมรู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบเชิงอีสานหน่อยป่ะถ้าเป็นแหล่แบบแหล่หรออ่ะคนละแหล่เด้อ
ถ้าอ่ะถ้าคุณแร่แบบนี้แล้วถ้าเป็นอู่จะแร่งไงเออจะแว่งไงร้อยแน่แบบแล้วมีคนแคปไปแท็กอู่แน่เลยเออมาดิอู่คุณทำไมอ่ะเก๋าหรอเอ็งเก๋าหรอฮะคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่นั่นใช่เออแล้วถ้าเป็นคุณป่อแห่จะแห่คุณป่อเขาไม่ทำเขาคลิปลุกคนนั้นนะเออเขาก็จะแบบเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเอออะไรเนี่ยถ้าเป็นในหม้อไหนหม้อไหนถ้าเป็นในหม้อฮะฮะได้มึงเนี่ยมึงว่าไงนะไรอ๋อหยอกพวกเราหยอกพอรักนะครับหยอกพอรักไม่ได้ล้อเลียนนะหยอกพอรักไม่ได้ล้อเลียนหมายมันก็เออเรามันทำให้สื่อถึงว่าแบบเราใส่ใจเขาว่าเรารู้ถึงแบบคาแรคเตอร์ของเขาได้อะแน่นอนเออใช่ไหมเหมือนกับไดโนเสาร์เนี่ยไม่แต่จะเกลียวกาดและโหดร้ายถ้ามีใครมายุ่งกับคนคล้องเราโอ้ยผมชอบนั้นมากเลยผมชอบเลยตัวเท่นะผมไม่ฟังใครอ่ะแหมหาฟิลเตอร์สวัสดีครับหาฟิลเตอร์แหมทำเป็นหาฟิลเตอร์อะไรของคุณเนี่ยยินดีต้อนรับคุณป๋อนะครับผมอยู่ไหนเนี่ยคุณป๋ออยู่ข้างนอกอยู่ข้างในครับข้างนอกอะไรอยู่บนเตียงเนี่ยอ๋ออยู่บนอยู่ชอบอยู่อะไรนะมืดคุณต่อไปชอบอยู่มืดเนี่ยโหยพี่แฟรงค์พวกผมไลฟ์ตั้งนานพี่แฟรงค์ไม่มาดูนะแล้วพอป่อขึ้นมาไลฟ์นะมันก็แน่นอนอยู่แล้วป่ะทำไมอ่ะแฟรงค์น้องมอสเหมือนตาอู่มากนะเขาเป็นพ่อลูกกันนะครับปอแหล่ดิแหล่ยังไงวะเออแหล่แหล่ไม่เป็นเหมือนกันแหล่มันคืออะไรอ่ะเออมันก็เหมือนที่บอสพูดอ่ะก็อีสานหน่อยอ่ะเออใช่ไหมวะใช่ปะน่าจะใช่นะแซ่บอีลีวันนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเอาแบบภาษาใต้คือแบบแหลงตาเดี๋ยวผมไม่มันคือการแบบคำเสียงอะไรสักอย่างคนแหล่คนแหล่เอ้าเว้ยเนาะเปิดไม่ติดออกแต่คนแหล่เพลงแหล่นายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่แหล่คือคำขวัญเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้วะเหอะไม่รู้วะอ๋อแหล่แบบเออหัวแหล่เท่ากับเชสเตอร์อ่ะเออก็จริงอันนั้นแปลกหรือเปล่าแหล่นี่เท่ากับลาไซคอนเหอะนะเอาแหล่มันภาคกลางภาคกลางโอเคครับแหล่ภาคกลางเมื่อกี้ขึ้นแหล่ใช่ไหมที่ผมเปิดนี่คือภาคกลางเหรอครับอันนี้หมอลำไหมผมเขียนไว้ว่าคนแหล่คนแหล่เออมันก็คือมาไงแหล่ลองใหม่ต้องเอาเชสเตอร์มาแหล่ให้ฟังปดคือแหล่สดนะแหล่สดคืออะไรอ่ะนี่แหล่อีสานสอนคนฟังเทศอ้าวอันนี้มันคือทำไปแหล่ฮะเอ้ยเอาใหม่นิดหน่อยอันนี้คือแหล่อีสานเตือนคนทุกชั้นอ๋อครับเขาบอกว่าพิมพ์ไปว่าสี่กษัตริย์เดินดงเอ้ยเคยดูอยู่นะมีเพลงในเดอะแมน
ันนี้เราเลยเหมือนนี่ตอนเด็กเลยอ่ะคนแรกก็คนดำเอ้าเหรอฮะไม่ใช่เปล่ากิ้งไก่กิ้งกือกิ้งไก่กิ้งกือเป็นอะไรอ่ะแหล่แหล่ภาคใต้หน่อยตั้งต้นแหลง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 ตายแหลงตายไม่ก็แหล่นะไอ้มันแหลงตายใช่ไหมแหลงตายโอเคเกตีเบ้าพี่เบ้ามือโดนแหล่ในงานบวชอ๋อแบบเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เหรอไม่น่าใช่นะว่าใช่นะใช่ป่าวผมว่าไม่ใช่ก็ในนั้นไม่ใช่เหรอไอ้โหยโยยฮิ้วกรุ๊ปไม่ใช่มันไม่ใช่แหล่เหรออันนั้นอ่ะเดี๋ยวรอดูใช่ป่าวครับทุกคนเดี๋ยวหากันปะระกะโตปะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มลอยขึ้นมาวะผมเขียนว่าแหล่งงานแต่งไม่แกะไม่ขึ้นสั่นมากมาแล้วเนี่ยดูสิไปวะเนี่ยคุณบ่อนอนแล้วตอนนี้อะไรนะคุณกำลังจะนอนเหรอเปล่าแต่ผมอาบน้ำใส่ชุดนอนแล้วผมก็นั่งยุคขนาดนี้เลยเหรอสามทุ่มแล้วนะนี่อาบแล้วก็ชอบอยู่ชุดนอนไงก็เลยแบบปกติสามทุ่มผมกินข้าวเย็นอยู่เลยคุณเออเมื่อกี้ผมเพิ่งกินข้าวสามทุ่มผมแบบยังไลฟ์สตรีมอยู่เลยเพิ่งขึ้นสตรีมสามทุ่มผมยังเพิ่งตื่นเลยสามทุ่มผมเพิ่งตื่นเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะนี่คุณแข่งอะไรกันอ่ะแต่ปกติก็นอนดึกอะแต่ว่าเอ้ยวันนี้ก็นอนดึกแต่ว่าแค่อาบน้ำแล้วเฉยเออเออผมเข้าใจผมเชื่อว่าคุณไม่คนนอนเร็วเพราะว่าวันนั้นที่ผมทักคุณไปก็ไม่ใช่แบบว่าอาบดีทุกแล้วมาเอาจริงเกือบถ้าจะทักโคโรโมะคือแบบทักตอนกลางวันนี่คือไม่มีใครตอบเลยแต่ทักไปตีสองนี่คือรีดแบบประมาณ 3-4 คนอะเดี๋ยวผมไปก่อนนะโอเคต้องไปเดี๋ยวจัดนู่นจัดนี่โอเคเดี๋ยวผมก็ลงละอย่าไปนะเจอกันนะครับเจอกันเจอกันน้องบ่าวน้องสองเจอกันเจอกันพี่ป๋อเจอกันไอ้ป๋อสวัสดีครับพี่ป๋อผมเป็นคนเลี้ยงมารยาทผมเล่นคือเราก็หยอกล้ออย่างนี้เหมือนบอสเราหยอกล้อหยอกล้อไม่มันไม่ชินบอสด้วยอันนี้ไม่ชินตั้งต้นอะไรเปล่าตั้งต้นอ่ะไม่ชินว่าพี่บอสอ่ะไม่ชินว่าไอใช่ไหมผมเป็นคนดีผมเรียกพี่ปอตลอดผมเรียกพี่ปอก็คนดีผมเรียกพี่ปอปกติอยู่แล้วอ้าวหรอครับทุกคนผมจะบอกว่าเวลาเราไลฟ์อ่ะผมจะเรียกไอ้ป๋อแต่แบบพอเราไม่ไลฟ์ผมก็จะเรียกพี่ป๋อแบบพอหลังกล้องผมก็จะเรียกพี่ป๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฟุตเทจล่าสุดผมคิดว่าหลังกล้องอาจจะเหมือนไอ้ป๋อนี่แหละแต่ว่าอาจจะมีคำอื่นมาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ไอ้ป๋ออาจจะเป็นไอ้ป๋อไม่แบบไอ้ป๋อที่รักวันนี้ป๋อที่รักไอ้ป๋อที่รักอันนี้เขาบอกยังว่าซาวเช็คออนวันไหนนะทุกคนเขาบอกแล้วใช่ไหมป่าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคผมไปละเจอกันบ๊ายบายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับลงแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวผมปิดไลน์เองเฮ้ยตั้งต้นรีบออกจากไอ้